ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนะครับการเพิ่ม transition นะครับให้กับรูปภาพหรือกับคลิปวิดีโอของเรานะครับในกรณีที่เรามีการแสดงคลิปวิดีโอหรือรูปภาพนะครับมากกว่า1คลิปต้องมีการเชื่อมรอยต่อนะครับให้กับคลิปวิดีโอมีความจำเป็นในการเชื่อมรอยต่อให้กับคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพของเรานะครับซึ่งเพื่อให้เกิดความสวยงามสบายตานะครับแล้วก็เป็นเทคนิคพิเศษนะครับให้กับการเปลี่ยนภาพจากคลิปวิดีโอ2คลิปตรงนี้นะครับเราก็จะมาใส่นะครับเทคนิคพิเศษตรงนั้นซึ่งเราเรียกว่าการใส่ transition นะครับให้กับคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับตัวนั้นก็คือลักษณะไอคอนแบบนี้ครับก็คลิกเลือกนะครับ transition แล้วก็สำหรับการแสดงผล transition เบื้องต้นมันก็จะแสดงผลนะครับตัวอย่างเบื้องต้นมาให้เราบางส่วนซึ่งเมื่อเราใช้ไปบ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์หลายตัวขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับเราลองศึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับสมมติว่าระหว่างที่จะทำการเปลี่ยนภาพนิ่งนะครับภาพนี้ไปเป็นอีกภาพนึงเนี่ยนะครับผมก็จะใส่ transition เข้าไปนะครับสมมติว่าผมเลือก transition ตัวนี้ครับนะครับ crossfade นะครับ crossfadeผมก็คลิกแล้วก็ลากมาไว้ระหว่างกึ่งกลางภาพนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะจัดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับครับจากนั้นเราก็ลองมาเพลย์ดูนะครับผมก็คลิกปุ่มโฮมนะครับลองคลิกเพลย์ดูนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีการเปลี่ยนภาพนะครับที่ดูสมูทขึ้นนะครับลองเล่นโปรเจกต์ดูนะครับคลิกโปรเจกต์ครับคลิกปุ่มโฮมแล้วลองเพลย์ดูเมื่อเราเล่นภาพแรกไปนะครับเมื่อระหว่างมีการเปลี่ยนภาพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะของการใส่ transition นะครับถ้าเราเปลี่ยนใจไม่ใช้ transition แบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไปใช้ transition แบบอื่นก็สามารถคลิกเลือก transition ที่เราต้องการแล้วก็คลิกครั้งไปแล้วก็ลากมาทับได้เลยมันก็จะเปลี่ยนเป็น transition อีกตัวนึงให้เราเลยนะครับแบบนี้สำหรับ transition นั้นยังมีให้เลือกอีกมากมายหลายอย่างเลยครับเราก็คลิกนะครับซึ่งจะแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นแบบ 3D อย่างนี้นะครับก็ลองคลิกเลือกที่เราต้องการแล้วก็ลากมาใส่ดูครับแล้วลองเพลย์ดูว่าเราถูกใจหรือไม่นะครับหรือเราจะเลือกโชว์ทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่ครับเลือกคำว่า all นะครับก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยครับสำหรับ transition มีหลากหลายรูปแบบมากนะครับแล้วแต่เรานะครับว่าต้องการใช้ transition แบบไหนนะครับก็เลือกมาใช้งานครับครับสำหรับtransition นั้นนะครับถ้าเราเลือกใช้ transition ที่มี option เพิ่มเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับอย่างเช่นกรณีนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นหมวดทีดีนะครับครับสำหรับ transition ที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกำหนดนะครับ option ให้มันได้นะครับสมมติว่าในที่นี้ครับผมขอเปลี่ยนเป็นลักษณะของอัลบั้มแล้วกันนะครับสมมติครับผมก็คลิกเลือกนะครับเอามาใช้นะครับลักษณะของการเปลี่ยนรูปภาพนิ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการปรับแต่งอย่างเช่นนะครับผมคลิกที่ transition แล้วก็เปิด option ขึ้นมาตัวแรกครับสมมุติว่าเราต้องการให้มันแสดงช้ากว่านี้นิดนึงในช่วงการเปลี่ยนรูปภาพนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนเร็วไปเราต้องการให้มันช้ากว่านี้นะครับเราก็เพิ่มนะครับเราก็เพิ่มเวลาในการแสดงผลของมันครับสมมุติว่าผมเพิ่มเป็น2วินาทีแล้วก็คลิกนะครับแล้วเพิ่มเวลาครับสังเกตดูครับคลิปมันจะยาวขึ้นเห็นมั้ยครับการแสดงผลในเรื่องของ transition ก็จะเพิ่มเป็น2วินาทีนะครับผมลองคลิกเล่นดูนะครับนะครับก็จะช้าลงครับนี่ก็คือการเพิ่มเวลาครับต่อไปครับถ้าเราจะมีการปรับแต่งในส่วนออปชันอื่นๆนะครับของตัวฟลิปอัลบั้มนี้ครับมาดูส่วนแรกครับ soft edge ครับนี่ก็คือการกำหนดเรื่องของ soft edge นะครับต่อไปครับถ้าเราต้องการปรับแต่งมากกว่านี้ครับเราก็คลิกที่คำว่า customize นะครับคลิกที่คำว่า customize ครับก็จะมีรูปแบบนะครับให้เราเลือกใช้
นะครับอย่างกรณีนี้ค่า default layout มันเป็นแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยน layout เป็นแบบนี้ได้นะครับก็ลองเพลย์เล่นดูแบบนี้นะครับนี่กรณีเปลี่ยน layout เป็นแบบนี้ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับ layout แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับสมมติว่าผมเลือกรูปแบบแบบนี้นะครับต่อไปครับส่วนอื่นๆเข้าอัลบั้มเลือกอัลบั้มครับเลือกรูปแบบอัลบั้มนะครับสมมติว่าผมเลือกรูปแบบอัลบั้มรูปนี้นะครับหรือว่าเราจะต้องการที่จะเลือกนะครับรูปแบบอัลบั้มของเราเองนะครับก็โดยคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเพิ่มรูปภาพของเรามาก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกค่าพื้นฐานที่เขามีไว้ให้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับการตำแหน่งต่างๆหรือว่าการ orientation ต่างๆนะครับผมจะไม่แนะนำแล้วกันก็ไปเพิ่มเติมกันเองนะครับเสร็จแล้วครับในส่วนของ background แล้วก็ shadow นะครับเราต้องการ background แบบไหนนะครับก็ปรับแต่งนะครับเลือกเอา page นะครับเรื่องของ page A ต้องการให้มีลักษณะแบบไหนครับซึ่งมีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ page B นะครับเราก็เลือกแบบเดียวกันก็ได้หรือเลือกคนละแบบก็ได้นะครับโอเคครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็โอเคนะครับแล้วคราวนี้ลองเพลย์ดูเห็นไหมครับก็ลักษณะของ transition นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นไปอย่างที่เราต้องการซึ่งตัว transition หลายๆตัวนะครับก็จะมีออปชันให้เราคลิกเลือกแบบนี้ก็สามารถนำไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ